การแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบรายการไอวาดวีลแชร์เฟนชิ่ง2023 World Championship ที่เมืองแตนี่ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นรายการนี้มีตัวคูณคะแนนสะสมสูงถึง 2.5 เป็นการแข่งขันแบบที่ไม่มีรอบพลูนักกีฬาจะแข่งกันที่15คะแนนตั้งแต่รอบแรกและยังเป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนเดินทางไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่จะถึงนี้โดยในการชิงชัยดาบเอเป้บุคคลหญิงดีแววสายสุนีจะนะมือหนึ่งของไทยในฐานะมือวางอันดับ2ของรายการได้บายในรอบ64คนและออกสตาร์ทรอบ32คนด้วยการเอาชนะเจเมสกรานเซียจากเวเนซุเอลา 15-2 จากนั้นรอบ8คนชนะสาวโปแลนด์โรโกสกาซาร่า 15-4 ในรอบตัดเชือกก็เชือดสาวจีนคังงู 15-8 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับโชอึนเฮมือวางอันดับ5จากเกาหลีใต้ที่เขียมือวางอันดับ1ชาวอิตาลีปาสควิโนรอสซาน่าร่วงในรอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์ 15-14 รอบชิงชนะเลิศสายสุนีโชว์ความเหนือชั้นเอาชนะสาวโสมขาวไปได้ 15-9 คว้าเหรียญทองให้กับทีมวีลแชร์ฟันดาบไทยได้สำเร็จซึ่งนับเป็นแชมป์ดาบเอเป้รายการที่6ของปีต่อจากวอชิงตันสหรัฐอเมริกาปิซาอิตาลีวอซอโปแลนด์นีมส์ฝรั่งเศสและปูซานเกาหลีใต้